สวัสดีค่ะสุรีเจนโฮมคาค่ะวันนี้เรามากับน้องกุ้งกุ้งมาแล้วสวัสดีค่ะ2 รีวิวใช่หมดแรงเลยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตรถกันสักหน่อยเนาะว่าเพราะว่าตอนนี้คือเรามีรถเข้ามาใหม่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็รถออกไปค่อนข้างเยอะมากนะคะสำหรับท่านใดที่ยังมองหารถมือ2อยู่นะคะก็คือในช่วงปีนี้นะคะก็ยังจะมีแบบพวกดอกเบี้ยแบบโดนใจนะคะ7 ปี 2.99เริ่มต้นกันแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีโปรช่วยผ่อนสูงสุดนาน12 เดือนหรือจะมากกว่านั้นก็คุยกันหลังไมค์ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็เรามี W Smart ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24 ชั่วโมงบนท้องถนนนะคะคอยซัพพอร์ตคุณผู้ชายผู้หญิงนะคะที่อยากมีรถด้วยนานถึง1 ปีเลยแล้วก็มีวารันตีเกียร์เครื่องยนต์สูงสุดถึง2 ปีเลยนะคะตัวนี้เงื่อนไขเป็นยังไงลองเข้ามาคุยกันนะคะก็มาถ่ายมาถ่ายมาเร็วถ่ายมาตอนนี้นะคะเราก็มาอัปเดตรถกันก่อนเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันแบบรวดเร็วเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้มีจริงๆมีลูกค้าเรียกร้องในเรื่องของไมค์กันหลายท่านนะใช่เดี๋ยวพี่จะอัปเดตแบบคร่าวๆย่อๆแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะคะแบบว่าติดจรวดเลยภายในครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะกับรถเรากี่คันนะ60 กว่าคันว้าวแต่ว่าดูแล้วอาจจะไม่ได้ถึงเพราะว่าเราก็มีไปเข้าเช็คศูนย์เช็คอะไรใช่ค่ะก็คือเร่งรถปล่อยด้วยเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เต็มคาราเบลเท่าไหร่ จ้ะอ่ะวันนี้นะคะเราก็มายืนกันอยู่ที่ Mazda 3นะคะคันแรกเลยสีขาวเครื่อง 2.0C นะคะปี2014นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 395,000 บาทนะเลขไมค์เบาๆอยู่ที่103นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็คันนี้ได้เลยนะนี่คือรถปี2014นะคะแต่ก็ไมค์เบามากๆนะคะนี่แล้วก็สภาพรถเบาด้วยค่ะพี่ใช่ตัวนี้พอเริ่มต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 7,000 กว่าบาท 6-7,000 กว่าบาทเองนี่เลยค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจเนาะใช่ผ่อนถูกด้วยค่ะลูกค้าใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเลยค่ะเป็น Honda City นะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.5 วี ตัวนี้นะคะเป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่ 445,000 บาทเท่านั้นเองท่านใดที่สนใจนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำเนาะก็เลขมาอยู่ที่ 103,000 เช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะพี่สุหนูจะบอกให้ลืมบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถทำดอกเบี้ยรถโดนใจ 2.99 สำหรับลูกค้าเครดิตดีได้เลยนะคะมีเครดิตอะไรลองมาคุยกันก่อนนะคะผ่อนดีผ่อนตรงดอกเบี้ยคุณได้พิเศษอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีล่าช้าบ้างนิดหน่อยเราก็ช่วยได้อันนี้ก็มีดอกเบี้ยพิเศษได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็คือต้องลองคุยกันก่อนว่าเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนอะไรยังไงเนาะเพื่อที่เราแบบจะได้หาทางหาวิธีช่วยกันได้นะคะคุยตรงได้รถตรงๆและได้รถไวด้วยนะจากนั้นนะคะเราก็จะมากันดูที่ Honda Jazz นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.5 วีใช่ค่ะเป็นปี2013นะคะราคาอยู่ที่ 335,000 บาทคือตรงนี้ราคาเบาๆมากนะคะแล้วก็เลขไมค์อยู่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำสำหรับใครที่อยากได้รถปีเก่าผ่อนไม่สูงมากๆนะคะประมาณ 5-6,000 ก็ตัวนี้เลยแนะนำนะคะแล้วก็ลูกค้าอยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะชุดแต่งเพิ่มจะเป็นแม็กจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถทำให้ได้ใช่ค่ะก็แล้วแต่เคสเนาะถ้าสมมติเราเหลือดูแลลูกค้าเยอะก็แต่งฟรีได้นะแต่ถ้าเกิดแบบว่าลูกค้าขอส่วนลดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นลูกค้าคงน่าจะต้องออกชุดแต่งเองนะเซลก่อนเดี๋ยวลูกค้าบอกเห็นเวลาโฆษณาพี่ให้ทุกอย่างเลยคือจริงๆมันเป็นการให้เลือกนะคะนะคะก็มันก็มีเงื่อนไขของมันตอนนี้ผ่อนอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะใช่ 5,000 6,000 ค่ะลูกค้าใช่ 5,000 แล้วก็ตัวนี้นะคะดีอย่างนึงคือเขามีกล้องหน้าที่แถมมาให้เลยนะคะคู่ตัวเพราะว่าอันนี้รู้สึกจะลูกค้าขอติดจากศูนย์เลยมั้งเนี่ยนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นป้ายแดงมือเดียวนะรถเราส่วนใหญ่นะคะใช่ค่ะยาริสนี่เลยตัวนี้นะคะยาริส 1.2G นะคะปี2018นะคะตัวนี้เป็นสีดำสวยงามเลยนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ 38,000 เท่านั้นเองใครอยากได้ไม่น้อยนะตอนนี้นะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่ 435,000 บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เป็นราคาเน็ตๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นราคาที่สวยมากแล้วก็กับไมค์เท่านี้นะคะเหมือนได้ป้ายแดงนะใช่ค่ะจริงๆติดมีไมค์นิดหน่อยนะคะจริงๆเรามีคันสีขาวด้วยนะคะคันสีขาวเนี่ยไมค์จะอยู่ประมาณรู้สึกจะ 40,000 หรือ 50,000 นะพี่ไม่แน่ใจประมาณ 40,000 มั้งแต่ว่าตัวนั้นนะคะจะเป็น 1.2G คันสีขาวตัวนั้นคือไมค์นิดๆเองค่ะตัวนั้นก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำนะ
แล้วก็มาพี่เบิ้มเรานะคะตัว BMW นะคะสำหรับใครที่ชอบความหรูหรานะคะเป็นรถปี2016นะคะราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่กันเป็นล้านนะคะ2ล้าน3ล้านแต่ว่าซื้อกับเราตัวนี้นะคะรถไปอีก3ล้านเหลืออยู่แค่ 950,000 บาทเท่านั้นเองนะคะก็จะได้รถสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ไม่เยอะนะคะรู้สึกจะ100,000หรือ102,000เนี่ยพี่ไม่มั่นใจสำหรับตัวนี้นะตัวนี้จะเกิดสวยมากจริงถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะสวยแค่ไหนก็ลองให้ลองทักเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวให้เซลรีวิวให้ดูเลยแบบเปิดวิดีโอคอลคุยกันแบบตัวต่อตัวเลยอยากรู้จุดไหนจี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำนะโอเคแล้วก็ไปต่อเลยจ้าเอาคันนี้ก่อนเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบ Honda Civic นะคะ 1.8 นะคะตัว EL ปี2020นะคะแนะนำเลยตัวนี้นะคะก็มาอยู่แสนกลางๆนะคะราคาอยู่ที่ 695,000 บาทนะคะฟังไม่ผิดนะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างมาเยอะหน่อยเพราะมันอยู่แสนกลางเนาะเราก็เลยขายราคานี้นะคะแต่ว่าได้ประวัติศูนย์นะคะลูกค้าใช่ใช่เข้าศูนย์ตลอดใช่แล้วก็เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะจ๊ะตรงนี้ก็คือเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แนะนำนะจ๊ะอีกหนึ่งตัวอ่ะตามมาด้วยกับเทียน่าค่ะน้องใหม่ป้ายแดงของเรานะคะเซลฟี่อ๋อเทียน่าอยู่นี่โอเคเขาจะเดินหาเซลฟี่แต่บอกเทียน่าโอเคมันเหมือนกันไงแต่น้องจะเล็กกว่าไงใช่แต่น้องเล็กกว่านิดนึงนี่สันเซลฟี่นะคะตัวนี้ซิลฟี่เดี๋ยวว่าเซลฟี่เดี๋ยวเขาหาว่าถ่ายรูปอีกซิลฟี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นปี2019นะคะราคาอยู่ที่ 445,000 บาทนะคะตัวนี้ไมล์เบาๆอยู่ที่ 70,000 เองน้อยมากน้อยมากๆเลยสำหรับตัวนี้ใช้งานน้อยจิ๊ดนะคะแล้วก็ออปชันจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับสีขาวด้วยใช่สำหรับตัวนิสสันนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถที่ดีแล้วก็นั่งนิ่มมากเคมว่านิ่มสุดๆนะคะตกหลุมนี่หัวไม่สะเทือนนะอยากรู้ยังไงลองมาเทสกันดูได้นะจ๊ะไปแอบดูอ่ะไปต่อที่น้องแคมรี่ต้าแคมรี่นะจ๊ะตัวนี้เป็นเครื่อง 2.0G นะคะปี2018สีดำนะคะมาอยู่ที่ประมาณ 150,000 นะจ๊ะราคาอยู่ที่745,000 บาทเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเหมือนกันนะคะซึ่งสภาพตรงเนี้ยมีประวัติศูนย์ทั้งหมดนะคะไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ำจัดต่อตัวนี้คือจริงๆในเต็นท์เรานะเบื้องต้นไม่มีชนหนักนะคะรอยขีดข่วนมีบ้างนะคะเล็กน้อยแต่อย่างอื่นเราการันตีได้เลยนะคะจากวันที่ค่ะใช่ค่ะนี่เลยตรวจทั้งหมด175รายการตั้งแต่โครงสร้างด้านหน้าจนถึงโครงสร้างด้านหลังเลยนะจ๊ะไปกันต่อจ้าไปนี่เอาเช็ดหน้าแล้วอันนี้ก่อนไหมตัวนี้นะคะตัวน้องเขาเรียกว่าเซียนเซียนต้าหรือเซียนต้าเซียนต้าเซียนคู่แฝดเขาหายไปไหนแล้วอันนี้ท่านเซียนสีดำไปแล้วค่ะใช่อันนี้คือท่านเซียนนะคะท่านเซียนของเราเป็นเครื่อง 1.5G นะคะปี2018ราคาอยู่ที่ 565,000 บาทแต่ช้าก่อนตัวนี้เราทำโปรพิเศษอยู่เนาะก็เหลืออยู่ที่649,000 บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดใครสนใจนะคะตัวนี้เรามีราคาพิเศษให้ลูกค้าอยู่เกือบหมื่นกว่านะตัวนี้เป็นโปรพิเศษที่เราทำให้นะคะสำหรับน้องเซียนต้าจริงๆมันเป็นรถขายดีอยู่แล้วล่ะแต่คือเหมือนกับช่วงปลายปีแล้วค่ะเราก็อยากแบบคืนกำไรให้กับลูกค้านิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้เลขมาอยู่ที่ 110,000 เท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็แนะนำเลยตัวนี้ไปต่อกันเลยจ้านี่เลยพี่เบิ้มของเรานะคะก็นิสสันเทียน่านะคะตัวนี้เป็นตัว 2.0 XL X อะไรนะ 2.0 XL จ้ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ลิ้นพันเงินตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเครดิตดีเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยก็คือ7ปีนะคะดอกเบี้ยอยู่ 2.99 เท่านั้นเองนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดนะคะก็ตัวนี้นะคะมาอยู่ที่แสนกลางนะคะประมาณ 150,000 เนาะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำเพราะว่าน้องตัวนี้นี่คือแบบทั้งตัวรถโดนใจเองหรือว่าอินสเปคชั่นเองตรวจแล้วได้ AA เลยนะคะตัวนี้คือสภาพรถดีสุดๆนะคะนี่เลยไปอ่ะมากันต่อเลยจ้ะวันนี้คือวันเดินไปเรื่อยนะคะวันเดินไปเรื่อยใช่วันนี้เป็นวันดีเดย์วันที่เราเดินไปเรื่อยๆอ่ะ Honda Civic
1.8 EL ใช่ค่ะตัวนี้เป็นปี2018นะคะไม่อยู่ที่ 125,000 บาทเอ้ยไม่ถึงที่ 120,000 กูเอาไปรวมหมดแล้วราคาคราวนี้เขาไม่มีงานด้วยนะเขาลิ้นรัวกว่าหนูอีกอ่ะโอ้ยวันนี้โทรหาลูกค้าไปเกือบ 5-600 สายเลยมาอยู่แสนต้นๆตัวนี้นะคะมาอยู่ประมาณ 1,200,000 เนาะราคาอยู่ที่ 685,000 บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวนี้คุณจะได้สีเทาดำเป็นสีพิเศษซึ่งเป็นสียอดฮิตและขายดีมากๆนะคะสำหรับเต็นท์เรานี่เลยไปต่อไปกันเอาคันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุยเข้าตรงนู้นแผงหน้าเลยได้เอางั้นแผงหน้าเลยเนาะแผงหน้าก็หมดเวลาแล้วหนูบอกให้ได้ค่ะตัวนี้นะคะเป็น Honda Civic 1.8 EL นะคะสีขาวปี2021คุณฟังไม่ผิดนะคะคุณได้รถปี2021เลยไม่อยู่ที่ 90,000 เท่านั้นเองนะจ๊ะราคาอยู่ที่ 775,000 บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยผ่อนกันเบาๆอยู่ที่ 13,400 เองถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็ทักทายมาได้เลยนะคะแล้วคุณได้รถปีใหม่สภาพสวยมือเดียวจากป้ายแดงมาเลยนะจ๊ะใช่ค่ะป้ายอยากจะบอกว่าในเต็นท์เรามีเล่มจริงทุกคันนะคะคือเราถ้าลูกค้าที่มาขายเราเนี่ยคือเราปิดบัญชีเลยนะเราจะไม่ทิ้งเอาไว้เด็ดขาดนะคะไม่มีการโอนลอยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะโอเคตัวนี้นะคะสำหรับสายรถใหญ่นะคะเซกชันสูงนะคะแบบซีดานเลยก็คือ Honda Accord 2.0 ตัว E หรือ EL คะน้องระวังเป็น E ค่ะตัวนี้เป็น 2.0E นะคะปี2018ราคาอยู่ที่ 685,000 บาทนะคะใช่ค่ะตัวนี้ที่ขายราคาได้นี้เพราะว่ามันเป็นตัว E นะแต่ว่าตัว E ของเขามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะสำหรับ Honda ต่างจาก EL ไม่เท่าไหร่ลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากประหยัดงบก็เอาเป็น E ก็ได้เนาะใช่ค่ะจริงๆขับไปไม่มีใครรู้หรอกว่า E หรือ L ใช่ทุกวันนี้เซลล์ยังงงเลยเอ๊ะตัวนี้ E หรือ EL วะอะไรเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเหมือนกันทุกจุดเกือบคล้ายกันมากๆนะคะใช่ไปต่อเลยจ้าเดินแบบรวดเร็วอ่ะตัวนี้นะคะ Toyota Altis นะคะปี2018นะคะโอ้ยลืมบอกไมค์ตัวนั้นเท่าไหร่นะ เอามาใหม่ Civic นะคะตัวนี้มาอยู่ที่100,000ต้นเองนะจ๊ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนำนะใช่ มา Toyota Altis นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.8E นะคะปี2018นะคะสีดำราคาอยู่ที่ 495,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นตัว E เนาะก็มาอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆเหมือนกันนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้รถใต้ดินมือเดียวเหมือนกันถ้าลูกค้ามองว่าเร็วไปก็บอกได้นะทักทายมาได้ย้อนดูอีกทีนึงค่ะวันนี้พี่รัวค่ะวันนี้เหมือนฝนจะตกเดี๋ยวไม่ได้ไลฟ์อีกอันนี้นะคะจะเป็น Honda Civic นะคะปี2016นะคะราคาอยู่ที่ 545,000 บาทเท่านั้นเองแล้วก็ขอบอกว่าไมค์น้อยสุดๆนะคะตัวนี้มาอยู่แค่แสนหนึ่งเองนะคะนี่คือรถ7ปีนะคะแต่ว่าคุณได้ไมค์ที่น้อยมากๆนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะของเราไมค์แท้ทุกคันนะคะถูกต้องอ๋อใช่ในเต็นท์เรานะคะเราไม่กอไมค์นะคะเป็นไมค์แท้ที่คุณเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะแล้วก็รถทุกคันเราจะเน้นที่มีประวัติศูนย์นะถ้าเกิดแบบว่าไม่มีประวัติศูนย์เนี่ยเราก็ไม่เอาเข้ามานะคะเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่า เวลาเราใช้งานนะคะมันต่ออายุกันยากเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาแล้วบ้างหรือยังไม่มาบ้างพอเวลาเรามาเช็คเราเช็คได้แค่เบื้องต้นเนาะโดยปกตินะแต่เราก็ดูแลให้ลูกค้าเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นมีประวัติศูนย์ดีกว่าไม่มีดีกว่าแบบไม่น้อยๆแล้วน่ากลัวนะคะโอเคนี่ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคันอันนี้เป็น Toyota Altis Toyota Altis ปี2011นะคะตัวนี้เป็น CNG นะคะเป็นสีป่าววะขอดูก่อนนะมันขายไม่มั่นใจเลยขายจะงงไปหมดแล้วออกไปเยอะจัดอ้อตัวนี้เป็น CNG นะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดอยากได้ที่เป็นแบบ CNG โรงงานนะคะก็แนะนำเพราะว่าน้องเขาประหยัดมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะไมเยอะนิดหน่อยนะคะประมาณ2ปลายๆนะถ้าเกิดแบบท่านใดสนใจเนาะก็ทักทายมาได้นะจ๊ะโอเคแต่รถปี11มันก็ต้อง2ปลายอยู่แล้วไหมโอ้ยจริงๆอ่ะมันได้มากกว่านั้นอีกเถอะปี11มันเป็นรถ10ปีแล้วปีละ 30,000 น่ะ10ปีมันต้องปลาไป 300,000 แล้วนี่ยังน้อย 400,000 500,000 แล้วจ้ะอันนี้ยังน้อยนะใช่ๆพูดถึงก็คือใช้น้อยมากนะคะอ่ะอันนี้นะคะ Honda Brio นะคะ 1.2 วี
ช่ปี2017นะคะตัวนี้ราคา 345,000 บาทตัวนี้ผ่อนเบาๆอยู่ประมาณ 6,000 กว่าเองนะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็แนะนำตัวนี้ได้เลยแล้วตัวนี้สามารถทำดอกเบี้ย 2.99 ได้ด้วยนะถ้าเกิดท่านใดสนใจเนาะแล้วก็ไม้ตัวนี้ไม่สูงมากนะคะไม้ตัวนี้อยู่2ต้นโอเคถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับต่อไปเนี่ยแล้วคะหมดแล้วเนี่ยนู่นๆไปดู MG ก่อนมะนี่มีลูกค้าพี่ถามเรื่อง MG อยู่นี่ค่ะจะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจ MG นะคะเรามี MG เข้าใหม่ปี2021นะคะตัวนี้ก็เป็นโฉมหน้าใหม่เลยคือสวยมากๆนะคะราคากี่นาทีอะเป็นปี2021ราคาอยู่ที่ 555,000 บาทเท่านั้นเองมาอยู่ที่ 40,000 นะจ๊ะตัวนี้ก็แนะนำมี1ตัวนะไปต่อรู้จักเพราะว่ากี่นาทีแล้วเอาโอเคกี่นาทีอ่ะโอ้ครึ่งนึงอ่ะพี่ต่อไปนะจ๊ะก็เป็นตัวเชฟโรเลตนะคะออฟตานะคะคันนี้ทะเบียนสวยมากนะคะ30เลยเหรอนี่เลยตัวนี้นะคะมาอยู่ที่180,000นะคะเป็นรถปี2009ไม่ต้องตกใจทำไมมาเยอะนะเพราะว่าจริงๆไม่เยอะนะ180,000เอาจริงๆนะคะก็คือไม่น้อยมากคือรถใช้น้อยมากจอดมากกว่าใช้นะคะคือสภาพดีมากๆนะคะตัวนี้เนาะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็แนะนำเลยตัวนี้เป็นขายสดนะคะราคาอยู่ที่ 99,999 บาทค่ะฟังไม่ผิดนะจ้า29เลยจ้ะเหมือนกับเลขทะเบียนเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แนะนำนะครับผมไปข้างหลังไปเลยค่ะตามมาจ้าอันนี้นะคะเป็น Toyota Altis 1.8eหนึ่งจุดหกจี ปี 2018 นะคะสีขาวราคาอยู่ที่ 499,000 บาทเป็นตัวขอโทษตัวนี้เป็นปี 2019 นะคะใช่ไม่อยู่แสนกลางนะคะก็ตัวนี้ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แนะนำได้เลยนะคะจริงๆราคาน้องอยู่ที่ 550,000 นะแต่ว่าตรงนี้เราทำโปรพิเศษก็เหลือแค่เป็น 1.8e เหรอวิทำไมเขาขายอันนี้จัง 1.8eปี 2019ราคา 499,000 บาทถูกมากแก้ไขข่าวแก้ไขข่าวเพราะว่าปกติมันต้อง5กว่าใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าปกติตัวนี้ต้อง5กว่าแต่ว่านี่ขาย499พอใช่ค่ะก็เอาขำนะคะไปบ้านเราโอเคนี่ตัวนี้นะคะมิซูเอาใจเจ็ดที่นั่งเลยใช่มิซูเอ็กซ์เทนเดอร์นะคะตัวนี้ไม่มีลูกค้าทักเข้ามาคุยด้วยเลยเหรอวันนี้อันนี้เงียบอันนี้หรอน่าจะเพราะว่าฟังอยู่มั้งน่าจะเพราะฟังอยู่แหละผมว่านะเอาให้ทันอ่ะ 1.5 GT นะคะปี2010 18ราคาอยู่ที่ 575,000 บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นแนะนำอีก1ตัวตัวนี้นี่คือแบบถ้าเกิดท่านใดที่ตัวใหญ่ๆนะคะแบบบิ๊กๆอย่างพี่สุอย่างเงี้ยนะนั่งสบายก็นั่งสบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนะคะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของคือดีมากๆนะคะตัวนี้ก็แนะนำอีก1ตัวนะคะนี่แล้วตัวนี้นะคะเรามีนาวาร่าเข้ามาใหม่นะคะเป็นสีบอลเงินตัวนี้เป็นเครื่อง 2.5 นะคะตัว EL นะนี่เลยตัวนี้ไมค์ก็อยู่แสนกลางๆนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะคือนาวาร่าค่อนข้างขายเร็วมากเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเคยเข้ามาแล้ว2คันแล้วไปแล้วใช่แล้วราคาน้องว้าวมากเลยนะคะน้องกุ้งราคาเท่าไหร่เอ่ยราคา 495,000 บาทเอ้ยไม่ใช่เขาขายถูกกว่านี้เขาทำลดราคาโปรลดอยู่หรอเป็น 465,000 บาทค่ะณตัวนี้นะตอนนี้ใช่มั้ยคะใช่หรือว่า49แล้วลดมาเหลือ4649ลดลงมาเหลือ46เนี่ยนะขอดูราคาแป๊บนึงโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แค่นั้นตอนนี้คือเราทำโปรนะคะก็คือเป็นโปรพิเศษก็คือมันมีลูกค้าที่สอบถามเรามาเยอะว่าอยากได้กระบะผ่อนแบบ 7-8,000 นะคะตัวนี้เราก็แนะนำเลยนะคะสำหรับตัวนี้ลองสอบถามเข้ามาเนาะ 495,000 บาทอ๋อเขาให้กลับมาแล้วเหรอใช่46น่าจะเป็นโปรแล้วเหรอ4ไม่46น่าจะเป็นปีต่ำกว่านี้อ๋อตัวเก่าใช่ค่ะตัวนี้49 495นะคะลูกค้าตัวนี้ขออภัยนะคะในเรื่องของราคานะคะตัวนี้อยู่ที่ 495,000 บาทเท่านั้นเองเพราะว่าปี16กับปี18มันน่าจะฉกต่างกันอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าต่างกันแค่ปีใช่ค่ะก็ตัวนี้แนะนำมี1ตัวเนาะแล้วก็ไปทางไหนต่อดีนะไม่มีอะไรแล้วเราไปดูพวกกระบะกับพวกรถ7ที่นั่งกันดีกว่าเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Honda CR-V นะคะเป็นปี2013นะคะ CR-V เรามี2คันนะคะลูกค้ามีเสียงสีเลยใช่ๆก็คือ
มันจะแตกต่างกันเนาะแต่คือตัวนั้นน่ะคุณจะได้ปี2014นะคะถ้าตัวปี2013เนี่ยคุณจะได้ไมล์แสนต้นนะคะราคาอยู่ที่ 465,000 บาทเท่านั้นเองนะคะใช่ค่ะเป็นรถจากป้ายแดงมามือเดียวนะคะทั้งคู่แล้วก็ส่วนน้องคันสีน้ำเงินนี้นะคะน้องอยู่ที่ราคา 445,000 บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ก็จะไม่สูงกว่านิดหน่อยเนาะไม่เขียนแต่ว่าเป็นรถบ้านนะลูกค้ารถบ้านแท้ๆเลยนะคะคือจริงๆในบริษัทเราส่วนใหญ่แล้วจะมีรถบ้านเป็นหลักเป็นรถบ้านรถบริษัทค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะมีประวัติศูนย์หมดเนาะตรวจสอบข้อมูลได้หมดเลยนะคะเพราะเราก็จะเช็คถ้าเกิดไม่มีประวัติศูนย์ก็ไม่เอาอยู่ดีเหมือนกันนะใช่ไปต่อไปต่ออันนี้เราติดเรื่องไม้ก่อนนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เขาไม่เขียนไว้เพราะว่ารถมันเพิ่งเข้าใช่นี่มีทั้งปาเจโร่แล้วก็ Fortuner ค่ะใช่ค่ะตัวนี้เอา Toyota Fortuner นะคะ 3.0 นะคะเครื่องตัว V4WD นะคะตัวนี้เป็น TR Sport ป่ะ TRD เป็น TRD TRD เนาะโอเคตัวนี้จะเป็นปี2012นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะราคาอยู่ที่ 659,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเป็น1ตัวถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ตัวท็อปได้ขับ4ใช่ได้ขับ4ได้ราคาโดนด้วยใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะ Mitsubishi Titan Mitsubishi Pajero 2.4 GT นะคะรถสูงแค่ไหนอะวัดใจดูราคาเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่735,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2016นะคะนี่ถ้าเกิดท่านใด17หรือเปล่าอ๋อขอโทษค่ะ17เออใช่ตัวพี่เตี้ยวอ่ะปี2017ค่ะลูกค้านี่ตัวนี้เลยก็เป็นแนะนำอีก1ตัวนะคะก็แสนหน่อยๆนะแสนกลางๆหน่อยๆใช่ค่ะแล้วก็มาต่อเลยนี่จ้า CRV ตัวนี้นะคะเป็น CRV นะคะเป็นรถปี2017นะคะตัวนี้เป็นตัว EL นะคะตัวท็อปเลยใช่ค่ะราคาไมค์ก็อยู่แสนกลางๆเนาะไมค์ราคาอยู่ที่ 799,000 บาทเราขายราคานี้เลยนะจ๊ะจริงๆน้องมีคู่แฝดตรงนี้1คันนะคะตัวนู้นไมค์104นะตัวนั้นก็ราคาอยู่ที่ 825,000 บาทนะคะเป็นสีเขียวเหมือนกันท่านใดอาจบางทีมองเป็นสีดำเหมือนพี่สุนะประจำแต่จริงๆแล้วคือน้องเป็นสีเขียวเป็นสีพิเศษนะคะนี่เลยแล้วก็ต่อมาด้วยที่ Revo นะคะ Revo 2.4 E ป่ะอ๋อ E ค่ะปี2019ราคา 625,000 บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ก็แนะนำอีก1ตัวนะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็4ประตูน่าจะตอบโจทย์อยู่ค่ะลูกค้าใช่ๆนี่แถวจรัญนะคือมันไม่ได้ท่วมซอยแล้วนะแต่ว่าท่วมถนนข้างนอกใช่ไหมแต่ต้นๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำนะคะท่านใดที่จริงๆนะน้องกุ้งไอ้เรื่องใหม่เนี่ยนะพี่ไม่อยากให้ลูกค้าซีเรียสเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสมมติว่าไมค์คุณมองว่าอุ๊ยมันแสนว่ามันแสนต้นนะมันแสนหน่อยๆนะเลยกลางไปหน่อยนะแต่ถามว่าถ้าเกิดเขามีการดูแลรักษาดีเหมือนเราดูแลผู้ใหญ่อะอย่างผู้สูงอายุใช่ไหมใช่เรามีให้อาหารบำรุงเขาแข็งแรงได้ออกกำลังกายทุกวันเหมือนว่าเอารถไปเข้าศูนย์ก็เหมือนเราพาผู้ใหญ่ไปหาหมอถูกต้องไปตรวจสุขภาพบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามาเยอะคุณกลัวอะไร ในเมื่อมีการตรวจสอบตลอดเวลาตรวจสอบเช็คเปลี่ยนตลอดก็คือตามระยะอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างนึงลูกค้าไปดูแลต่อง่ายมากบางทีลูกค้าบางท่านเนี่ยเคยมีแบบติงพี่สุมาบอกว่าหุยพี่มาเยอะผมกลัวเดี๋ยวอีกหน่อยต้องไปซ่อมเกียร์ซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นจริงๆแล้วอะค่ะก่อนออกเรามีเช็คทั้งหมดอยู่แล้วมันอยู่ที่ลักษณะการใช้ของลูกค้ามากกว่าว่าลูกค้าใช้ตกหลุมตกล่องขนาดไหนเบรกสนิทหรือยังถึงปรับเกียร์ถึงถอนเกียร์นะคะก็คือตรงนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปสั้นๆที่เรามีทำเอาไว้แบบแนะนำลูกค้าเนาะอย่างเช่นว่าวิธีการใช้เกียร์วิธีการดูแลน้ำมันเครื่องวิธีการดูแลยางรถเราทำยังไงกันบ้างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสาระความรู้ที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนั้นอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเลยจ้ะนี่เลยตัวนี้นะคะเป็น Toyota Revo นะคะ 2.4e นะคะปี2018ราคาอยู่ที่ 555,000 บาทเท่านั้นนะจ๊ะตัวนี้เป็น4ประตูที่ยอดนิยมและขายดีมากเลยนะแต่ก็ท่านไหนที่แบบว่าจริงๆก็น้องโดนจองไปหลายรอบเลยนะแต่ว่าเครดิตแบบนิดนึงนะคะถ้ายังไงแบบว่าขอบอกกันแบบตรงๆเนาะเราจะได้แบบช่วยคุณได้แบบตรงๆเช่นเดียวกันนะใช่ค่ะจะได้จบง่ายๆเนาะจะได้แน่นรถไปใช้กันค่ะลูกค้าใช่ๆเพราะจริงๆเชลอยากขายทุกคนเนาะแต่แบบบางทีแบบไม่บอกอ่ะ
เราก็แนะนำไม่ถูกเนาะแล้วพอแนะนำไม่ถูกมันก็ทำให้แบบว่าพลาดไปได้นะใช่โอเคช่วยกันคุณช่วยเราเราช่วยคุณนะคะมันก็จะประสบความสำเร็จเนาะอ่ะไปกันต่อเลยจ้าตัวนี้นะคะเป็น Honda River นะคะ 2.4 EP Honda เหรอเอ้ย Toyota River ไม่ใช่แค่หนูแล้วตอนเนี้ยเบอร์ไปหมดแล้วชีวิตตูToyota River นะคะ Toyota Toyota Revo Toyota Hilux Revo จ้ะ 2.4e นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่ 635,000 บาทไม่อยู่ที่แสนต้นต้นแสนต้นต้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็แนะนำอีก1คันเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยไหมนี่เลยฝนจะมาแล้วอ่ะใช่ใช่อันนี้นะคะดิเนาะอันนี้คือ Nissan X-Trail นะคะเครื่อง 2.5 XV เป็นตัวขับ4นะคะน้องพิเศษสุดตรงที่ว่าน้องสามารถขับ2ได้ด้วยนะและน้องเป็นตัวท็อปด้วยน้องใช้ที่2ระบบใช่แล้วก็น้องมีซันรูฟด้วยนะจ๊ะนี่ถ้าเกิดท่านใดที่ชอบรถซันรูฟตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะคะแล้วก็มีลูกค้าเคยติงพี่บอกว่าโอ้ยพี่ขับ4มันเปลืองน้ำมันน้องปลดปรับโหมดไปขับ2เด้แล้วตัวนี้มันมีโหมดอีโคคาร์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็คือตรงเนี้ยเขากินจริงแต่กินไม่เยอะนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าแนะนำแล้วก็เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งที่แบบว่าทั้งยังค่ะที่แบบว่านั่งสบายเก็บของสบายด้วยนะคะตัวนี้ก็แนะนำอีก1ตัวนะคะตัวนี้ไมค์เท่าไหร่อ่ะคะน้องกุ้งมองไม่เห็นเลยไมค์ประมาณแสนกลางๆค่ะแสนกลางนะคะตัวนี้ก็แนะนำอีก1ตัวนะคะมานี่เลยจ้ามานี่เลยจ้าตัวนี้นะคะ Honda CR-V สีขาวปี2019นะคะนี่ไมค์อยู่ที่ 80,000 กิโลนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ชอบไมค์น้อยสำหรับ CR-V นะคะแนะนำตัวนี้เลยราคาอยู่ที่ 899,000 บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเบาๆอยู่ประมาณ 12,300 นะคะตัวนี้ก็แนะนำเนาะเหนื่อยแฮะสรุปโปรโมชั่นให้ลูกค้าก่อนดีกว่าได้ค่ะสรุปโปรโมชั่นให้ลูกค้าสำหรับลูกค้าเข้าใหม่เนาะเดี๋ยวพี่มีสรุปโปรโมชั่นให้คร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้เราก็มีโปรช่วยผ่อนนะคะสูงสุดนาน12เดือนนะคะมีวอร์ันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้สูงสุดนานถึง2ปีเลยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนาน1ปีนะคะแล้วก็เรายังมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะดอกเบี้ยโดนใจนะคะ7ปี 2.99 สำหรับลูกค้าเครดิตดีเนาะถ้าเกิดแบบว่าเครดิตกลางๆก็ทักมาได้นะคะเผื่อว่าเงื่อนไขบรรทำแล้วมันเข้ากันได้นะคะอันนี้เราก็สามารถทำให้ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะสำหรับลูกค้า BL เราก็รับนะคะแต่ว่าลูกค้า BL เนี่ยมันมีเงื่อนไขของทางธนาคารอยู่เนาะถ้าเข้าเงื่อนไขได้ได้รถใช้แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรายังมีพวกเก็บงานคาสปาให้ลูกค้าด้วยนะคะก่อนออกทุกคันนะคะไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะต้องแบบนู่นนี่นั่นมานั่งทำเองหรือเปล่ากังวลใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องรถอะค่ะบางทีจะมองว่าสวยหรือไม่สวยนะจริงๆสวยทุกคันเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นนะโอเคก็ถ้าเกิดยังไงอะค่ะลองเปิดใจมาดูเราแล้วก็ถ้าเกิดไม่สะดวกมาจริงๆอยู่ต่างจังหวัดวิดีโอคอลได้นะคะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเราเอารถไปให้ดูได้นะคะลูกค้าขอให้ลูกค้าจอดจงว่าอยากได้อยากดูรถคันไหนใช่เนาะเราจะเอาไปให้ดูถึงที่เลยใช่แล้วก็เรามีบริการจัดส่งรถให้คุณถึงบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขเนาะถ้าเกิดยังไงก็ลองทักทายมาสอบถามกันดูได้นะคะไปต่อเลยจ้ะอันนี้เราก็รู้สึกจะเหลืออีกประมาณ3คันด้านหน้าเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว Ford Ranger นะคะเครื่อง 2.2 นะคะ XLT นะปี2019นะคะราคาอยู่ที่ 545,000 บาทเท่านั้นเองนี่ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะก็แนะนำได้นะ 7,000 กว่า 8,000 7,000 8,000 ก็บอกแล้วกระบะผ่อน 7,000 8,000 นี่เราก็หามาให้ลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็ได้ปีใหม่ด้วยนะแต่งด้วยใช่แล้วก็ถ้าเกิดท่านใดเครดิตดีก็ทำรถโดนใจไปได้นะคะ 2.99 เหมือนกันนะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้คุณได้ความคุ้มสุดๆเลยคือชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นจมูกหน้านะคะโป่งล้อด้านข้างสกู๊ปอ๋อเขาเรียกสกู๊ปอ่ะสกู๊ปเขาเรียกจมูกซะเสียเลยเมื่อกี้เสริมดังไม่ได้หรอเสริมดังน้องไม่ได้หรอสกู๊ปค่ะสกู๊ปสกู๊ปโอเคสกู๊ปจากสกู๊ปด้านหน้านะคะแล้วก็โป่งล้อด้านข้างสี่ล้อนะคะแล้วก็มาพร้อมลาแหลกนะจ๊ะแล้วก็มีที่มือจับกันลอยนะคะแล้วก็ฝาถังน้ำมันแบบกันลอยอีกเหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าเด็กปั๊มเล็บยาวแล้วจะข่วนรถให้เป็นลอยแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้โรบาร์
เราก็ทำให้ได้นะขอให้บอกมาว่าอยากได้อะไรใช่หลังคงหลังคาบอกมาเลยจ้ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะโอเคแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นน้องมิซูบิชิไททันยังคันนี้ยังไม่ใช่พี่ปีกอะครบปะครบยังโอเคโอเคตัวนี้นะคะเป็นมิซูบิชิไททันนะคะปี2019นะคะเครื่อง 2.4 GT ปะตัวนี้เครื่องเท่าไหร่วะน่าจะ 2.4 นะตัวนี้ 2.4 GT นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่ 575,000 บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะตัวนี้ก็ได้สกู๊ปมาแล้วนะคะไม่ใช่จมูกใช่ไหมไม่จมูกไม่ดังแล้วเมื่อกี้เรียกจมูกไปแล้วเสียไปแล้วเสียไปแล้วจบเลยตัวนี้เป็นสกู๊ปหน้านะคะที่แถมให้ไม่ได้ชำระเงินเพิ่มหรืออะไรนะลูกค้าอันนี้คือแถมให้แล้วก็โป่งล็อกก็แถมถูกต้องแต่ว่าคันนี้ถ้าอยากได้เราแหลกเราก็ทำให้ได้ขอแค่บอกนะเดี๋ยวเราจัดให้นะจ๊ะตัวนี้ก็คือแบบรถสวยมากๆเนี๊ยบมากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบไททันนะก็แนะนำตัวนี้เช่นเดียวกันไปคันสุดท้ายกันค่ะนี่เลยน้อง Mitsubishi Xpander สีดำนะคะเมื่อกี้เราไปสีบอลแล้วแล้วนี่ก็จะมาเป็นสีดำใช่สำหรับท่านใดที่บอกว่าสีบอลไม่ถูกฉันหรอกพี่จ๋าเอาสีดำไปแทนก็ได้นะคะจ้านี่เลยคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่ 569,000 บาทเท่านั้นเอง65,000 หรือ 9,000 9,000 69,000 บาทนะจ๊ะไม่อยู่แสนกลางๆนะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แนะนำเหมือนกันนะคะตัวนี้นะเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวว่าหลังเราจะไปทำคลิปแบบว่าขับพาทัวร์ Xpander แสนประหยัดเครื่อง 1.5 นะจ๊ะโอเคอันนี้ก็วันนี้นะคะก็ฝากโปรโมชั่นแล้วดูรถแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากดูเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทเข้ามาได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าท่านใดที่ตอนนี้มีแผนอยากจะออกรถอยู่ในช่วงปลายปีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากปรึกษาก่อนก็ได้นะถูกต้องอยากได้คำปรึกษากับทางเรานะคะว่าเอ้ยพี่หนูต้องเตรียมตัวยังไงดีคะในเรื่องของการออกรถเนี่ยคือโทรมาคุยกับเราได้เลยของเรามีที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะใช่ค่ะว่าเป็นอย่างนี้ดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ะแล้วจะได้แบบว่าเวลาที่คุณออกรถคุณจะได้รู้สึกแบบสบายใจว่าโอเคฉันทำแบบนี้แล้วฉันได้รถแน่นอนอะไรเงี้ยไม่ต้องมีความกังวลใดๆนะคะใช่ค่ะถ้าวันนี้ก็สมเพชสมผลแล้วเนาะถูกต้องแต่พรุ่งนี้จะมาไลฟ์ใหม่นะคะก็เวลาเดิมเลย4 โมงครึ่งประมาณ4 โมงครึ่งเนาะใช่ค่ะก็ดูบรรยากาศนิดนึงแล้วบางทีแบบว่าฝนตกอะไรเงี้ยถ้าฝนไม่ตกเราก็จะเจอกัน4 โมงแต่ถ้าฝนตกเลยทั้งวันก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะใช่แต่ว่าก็จะมาไลฟ์สดอย่างนี้ให้ทุกวันเนาะถูกต้องค่ะมาอัปเดตแบบตัวรถสถานการณ์รถเข้าใหม่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมีแบบไปเข้าศูนย์ไปดูแลนู่นนั่นคาสปงคาสปากันเนาะแล้วก็แนะนำตัวที่มันอยู่ก่อนเนาะเพราะว่าเนี่ยจะค่อนข้างเห็นว่ารถเราหายไปหลายล็อกมากโล่งๆโล่งๆเยอะมากนะคะพื้นที่โล่งเยอะค่ะใช่ๆแล้วก็จริงๆก็คือรถออกไปค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะช่วงนี้ตั้งแต่ที่แบบว่าลูกค้าเรารู้ว่าเรามีโปรโมชั่นลดโดนใจดอกเบี้ย 2.99 คือค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เขารู้ว่ารถที่นี่เป็นยังไงเก็บงานคาสปาให้แบบไหนนะคะเขาก็มั่นใจคุณภาพเยอะนะค่ะโอเคอย่างนี้ก็ถึงเวลาฝากนะคะฝากคลิปวิดีโอของพี่สุของน้องกุ้งเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจของ Regent Home Car ด้วยนะคะขอให้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเวลาจะคิดถึงรถมือ2ก็นึกถึง Regent นะจ๊ะโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย